วันนี้เราจะมาทำอะไรกันคะพี่สายเอาเป็ดไปเล่นน้ำเป็ดยักษ์เรนโบว์อ๋ออยู่ที่ไหนลูกไหนคะโอ้โหนี่คือเป็ดยักษ์เรนโบว์เนี่ยเราจะขนไปไหวไหมอ่ะไปขนไปเลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยไปเร็วนักไหมอ่ะเนี่ยหนักไหมครับตัวเขาใหญ่เท่ากราฟิกเลยแต่ดีไซน์เดี๋ยวไปดูดีไซน์หน่อยเป็นไงแต่นี่มันไม่ดีใหญ่ก็คือตอนเราสั่งมามันจะไม่ดีที่สุดไม่เดาใช่ไม่เดาปะตอนนั้นแหละแต่ร้านต่อลมแล้วเราก็มีที่สุดเลยให้อยู่เป็ดเรนโบว์ตัวนี้เราสั่งมาจาก Shopee ใช่ปะตัวเขาใหญ่ตรงปกมากเลยนะแต่เสียอย่างเดียวก็คือเขาไม่มีที่สูบลมให้เราเนื่องเขาแพ็คผิดไม่ได้แพ็คผิดหรอกลูกเขาขายเฉพาะห่วงยางแต่ถ้าใครมีที่สูบลมอยู่แล้วก็โชคดีหน่อยแต่ถ้าใครยังไม่มีก็ต้องเตรียมไว้นะให้มีเลยเดี๋ยวให้ร้านพ่อเลยร้านนี้ขายเฉพาะห่วงยางเดี๋ยวเราไปรีวิวการใช้งานจริงกันว่าถ้าเขาลงสระนะมันจะสนุกไหมมาดูดีไซน์ดิดีไซน์หยิบสองคนช่วยกันอีกนิดนึงก็จะถึงแล้วลูกเจ็บหัวกับมือเนี่ยนี่ก็รีบไปนี่กระเทยสวยนะแต่ที่จะรีบขนไปขนเลยโอ้ยคนเดียวก็ยังไหวเลยพี่กาฟีคนเดียวไหวนะถึงแล้วช่วยหน่อยเอาเป็ดขึ้นมานี่คือสั่งการเองไปฝั่งนู้นสิลูก
ซนไม่ไปนั่งกับเขาเหรอคะทำไมอะคะฉันก็บอกว่าให้ใส่ชูชีพก็ใส่ชูชีพแล้วไปเล่นกับเล่นเป็ดกับพี่กัฟฟิกไงไปปะแต่ว่ามันไม่ชอบใส่ชูชีพมันไม่ถ้าไม่ใส่ชูชีพอันตรายลูกเพราะว่าเราอยู่ในสระผู้ใหญ่ไงคะต้องใส่ชูชีพเอาไหมแต่ว่ากัฟฟิกโตแล้วก็คงไม่ต้องใส่พี่กัฟฟิกเขาขาถึงแล้วไปไหมคะใส่ชูชีพแล้วไปนั่งกับเขาไหมไปไหมลูกเราจะขึ้นบนเป็ดอะลูกเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะตกลงมาเมื่อไหร่ไงเอาบอดไว้ไปหาเขาก็ได้แต่ว่าฮะไม่ขึ้นไปนะถ้าไม่ใส่ชูชีพอะเดี๋ยวตกลงมาไม่รู้ตัวขึ้นอีกเอาขึ้นอีกเอาอุ้ยโอ้ยคนกับเป็ดใครจะคว่ำก่อนโอ้ยไม่หล่นเลยไม่ตกด้วยอ่ะเก่งมากจ๊ะเอเก่งมากเลยสองคนนั้นนี่ไงฝั่งนู้นเดี๋ยวเราแอบไปดูสองคนนั้นกันดีกว่าจ๊ะเอ้ยได้ถ่ายไม่ทันเลยโอ้ยโอ้ยเอาเขาไปไหนอะลูกเป็ดยางเรนโบว์ที่แม่สั่งมาใน Shopee ล็อตนี้นะคะก็ถือว่าประสบความสำเร็จและตรงปกเป็นอย่างที่สุดเลยคือเลิศค่ะเลิศมากบอกตามตรงก็คือแม่ก็ไม่ค่อยมั่นใจในการสั่งของใน Shopee เท่าไหร่เพราะกลัวว่าจะไม่ตรงปกนะคะแต่ไม่ผิดหวังเลยค่ะกับร้านนี้ถ้าบ้านไหนสนใจอยากจะเล่นเป็ดยางแบบพี่กราฟิกนี้นะคะก็สั่งได้ใน Shopee นะคะในราคา601 บาทเท่านั้นเองค่ะพี่บ๊ายบายหน่อยจะไปแล้วค่ะ